เอาคุณผู้ชมตามกันต่อกรณีทนายไพศาลเนี่ยไปช่วยเด็กสาวอายุ 15-16 เท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกสามีภรรยาคู่หนึ่งบังคับขายประเวณีแล้วก็บังคับขายยาเสพติดด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดฝั่งสองสามีภรรยามาชี้แจงแล้วนะคะยืนยันว่าเด็กๆรับงานกันเองเธอไม่เกี่ยวค่ะทนายไพศาลเรืองฤทธิ์พร้อมกับกลุ่มจิตอาสาช่วยเหลือสะพานบุญบ้านเพและเพจซูมระยองค่ะไปช่วยเด็กหญิงอายุ15และ16ปีที่บ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลเพคือเรื่องของเรื่องเนี่ยญาติของเด็กๆกลุ่มเนี้ยเขาร้องเรียนมาบอกว่าถูกสามีภรรยาชาวอำเภอแกลงหลอกมาทำงานก่อนจะบังคับให้ค้าประเวณีและส่งยาเสพติดเด็กๆเนี่ยได้รับการช่วยเหลือก็ยังให้ข้อมูลด้วยนะคะว่าคนที่มาซื้อบริการเนี่ยบางทีก็เป็นตำรวจก็มีมาเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีเพื่อนเยาวชนของพวกเธอถูกล่อลวงในลักษณะเดียวกันอีกประมาณ20คนล่าสุดแม่ของผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่เล้าเนี่ยพาตัวเธอก็คือพาลูกสาววัย24ปีเนี่ยที่ถูกอ้างว่าเป็นคนพาเด็กๆ เหล่านี้ไปขายเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามีการเด็กทั้งหมดเนี่ยรับงานกันเองค่ะแล้วก็มาขอพักอาศัยอยู่กับเธอก็มีการมาสอบปากคำที่สภ.บ้านเพนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นจัดหากักขังทำร้ายร่างกายบังคับเด็กค้าประเวณีหรือไม่เธอยืนยันค่ะว่าเด็กๆเนี่ยเสนอที่จะหาเงินมาจ่ายค่าที่พักกันเองนะแล้วก็รับงานกันเองด้วยส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยยังไม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ค่ะถามกันต่อว่าน้องก็เป็นคนส่งเด็กเหมือนกันแล้วตัวน้องเองเนี่ยยอมรับไหมว่าน้องก็แค่หนูตัวหนูเองหนูยอมรับไหมว่าหนูค่ะน้องจริงไหมหนูยอมรับค่ะแล้วมีการกักขังหน่วงเหนียวอย่างที่ไม่มีค่ะต้องย้อนกลับไปถามน้องเองว่าน้องให้ข่าวเป็นตามข้อเท็จจริงหรือเปล่าทีนี้มาฟังจากทางแม่ของเธอกันบ้างแม่ของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลว่าทันทีที่รู้ข่าวว่าลูกกลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาค้าประเวณีเด็กก็รีบพาตัวมาพบตำรวจเลยเท่าที่ทราบเนี่ยเด็กๆเป็นฝ่ายมาขออยู่ด้วยอ้างว่ามีปัญหากับที่บ้านแล้วเดี๋ยวจะหาเงินมาเช่าบ้านเองแล้วที่สำคัญเด็กๆเหล่านี้เขามีอาชีพค้าประเวณีอยู่แล้วลูกของเธอไม่ได้เป็นคนชวนขณะที่ผู้กำกับสภ.เพค่ะสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาแล้วพบว่าคือถ้าไปเข้าข่ายความผิดข้อหาใดก็ตามจะดำเนินคดีทั้งหมดนะคะส่วนที่เด็กๆอ้างว่าเนี่ยตำรวจก็มาซื้อบริการเองเรื่องนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่หรืออยู่สังกัดไหนแต่ถ้ามีข้อมูลชัดเจนแล้วก็จะดำเนินคดีกับตำรวจที่ถูกกล่าวหาด้วยเช่นกันค่ะก็ฟังความให้รอบด้านนะฮะในกรณีที่เกิดขึ้นนี้นะครับ